วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในหัวข้อนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนะคะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจำแนกประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรก็จะอยู่คู่กับวิถีการเกษตรของไทยมาเนิ่นนานนะคะแต่ปัจจุบันรูปแบบหรือรูปร่างหน้าตาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปดูสวยงามมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นทั้งนี้ก็เพราะความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะในกระบวนการสื่อสารที่มีอยู่องค์ประกอบ4หมวดด้วยกันคือเรื่องของสารสื่อผู้รับสารและก็ผู้ส่งสารสิ่งที่มีผลกับประเภทของเทคโนโลยีแล้วก็มีผลกับที่ความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลอย่างยิ่งก็คือเรื่องของสารและก็สื่อนะคะตัวนี้มีส่วนสำคัญในการนำมาสู่การจำแนกประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเรามาดูกันว่าประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งเป็นกี่แบบอะไรบ้างนะคะในปัจจุบันนี้ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะอันที่1เลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีด้านการรับข้อมูลนะคะหรือที่เราเรียกมันว่า sensing technology นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็นำมาไว้ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเข้าถึงและก็เข้าใจเอามาใช้ได้นะคะตัวอย่างที่เราเห็นกันก็อย่างเช่นของเรื่องอุปกรณ์รับสัญญาณนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะตัวที่2ก็จะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารตัวนี้เราค่อนข้างจะคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีก็อย่างเช่นโทรศัพท์ไร้สายต่างๆนะคะหรือโทรสารนะคะอันที่3จะเป็นเทคโนโลยีการวิเคราะห์นะคะเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะคะส่วนตัวสุดท้ายคือตัวที่4คือเรื่องเทคโนโลยีการแสดงผลนะคะในการแบ่งประเภทเทคโนโลยีทางการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะเราไม่สามารถแบ่งเป็นส่วนๆได้ดังที่กล่าวมานะคะเราแบ่งประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการด้านการเกษตรพื้นที่การเกษตรแล้วก็การเรียนรู้ของเกษตรกรนะคะซึ่งสามารถสรุปแบ่งออกมาได้2หมวดใหญ่ๆด้วยกันนะคะดูหมวดแรกนะคะหมวดแรกจะเป็นเรื่องประเภทที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรเพื่อการสื่อสารและก็การเรียนรู้ของเกษตรกรนะคะก็จะประกอบด้วยการใช้ ICT นะคะเป็นสื่อในการสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรนะคะอันที่2ก็เป็นการประยุกต์ใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านการเกษตรนะคะอันที่3จะเป็นเรื่องโปรแกรมต่างๆที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับเกษตรกรในการเอามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะและตัวสุดท้ายตัวที่4ก็จะเป็นช่องทางการตลาดหรือที่เราเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซนะคะดูลักษณะของตัวอย่างที่เป็นแหล่งข้อมูลเป็นแหล่งสืบค้นนะคะอย่างเช่นกรณีของที่มีการจัดเก็บไว้เป็นศูนย์ข้อมูลนะคะเราเรียกมันว่าศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปสืบค้นนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ได้นะคะส่วนตัวอย่างที่เป็นในเรื่องของโปรแกรมนะคะที่หรือเอามาใช้เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำประกอบอาชีพการเกษตรนะคะที่กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาขึ้นตอนนี้ก็จะมีเรื่องของโปรแกรมปุ๋ยสั่งตัดนะคะหรืออีกตัวนึงที่กำลังมาใหม่ในยุคนี้ก็คือเรื่องของ AgriMap นะคะ AgriMap ก็จะเป็นโปรแกรมที่นำข้อมูลทางด้านการเกษตรทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการผลิตไม่ว่าจะเป็นดินน้ำพืชนะคะการผลิตผลผลิตนะคะแล้วก็อุปสงค์อุปทานของผู้ต้องการนะคะปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะนำเข้ามาสู่การประมวลผลนะคะประมวลผลเสร็จปุ๊บก็จะนำไปสู่เรื่องของการบริหารจัดการและก็การตัดสินใจการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสำหรับเกษตรกรรายย่อยการผลิตสำหรับจังหวัดต่างๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะส่วนอีกอันนึงที่ถูกนำมาใช้ในยุคนี้ก็คือเรื่องของ
มาสนับสนุนเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เราเรียกมันว่าอีคอมเมิร์ซถ้าในยุคนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นของ Amazon นะคะหรือ Lazada นะคะหรือ Alibaba ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าไปซื้อขายกันได้นะคะส่วนประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะคะประเภทที่สองก็คือประเภทเพื่อการตัดสินใจแล้วก็การพยากรณ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเพาะปลูกนะคะตัวนี้จะมีการนำระบบ Geographic Information System หรือที่เรารู้จักกันดีว่า GIS นะคะเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเอามาใช้เพื่อการออกแบบแสดงลักษณะของข้อมูลด้านการเกษตรในรูปแบบต่างๆนะคะโดยมีการประมวลผลจากข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรต่างๆแล้วก็นำมาสู่การตัดสินใจนะคะตัวอย่างที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายเศรษฐกิจหรือนโยบายของประเทศที่เราเรียกว่านโยบาย Thailand 4.0 ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการทำเกษตรแม่นยำนะคะซึ่งตัวนี้มุ่งเน้นให้การทำการเกษตรในยุคต่อไปเนี้ยเน้นให้มีการสร้างนวัตกรรมแล้วก็สร้างผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรนะคะเกษตรแม่นยำก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดทั้งในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลนะคะแสดงผลประมวลผลออกมาแล้วก็แสดงออกมาให้ใช้ในการตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการออกแบบกิจกรรมทางการเกษตรนะคะในให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ นะคะลักษณะของการใช้เกษตรแม่นยำนะคะก็จะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกันทั้ง4ส่วนด้วยกันตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลนะคะการนำเข้าข้อมูลการวิเคราะห์การแสดงผลออกมาทางหน้าจอนะคะซึ่งภาพนี้นะคะจะสะท้อนให้เห็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาตัดสินใจในการทำการเกษตรนะคะจนตลอดจนถึงการประมวลผลนะคะสรุปในเรื่องของการแบ่งประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะจากหลักการทั่วไปในการแบ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเราแบ่งได้อยู่4ประเภทด้วยกันเนาะก็คืออันที่1เทคโนโลยีด้านการรับรู้การรับข้อมูลนะคะเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการวิเคราะห์และก็เทคโนโลยีการแสดงผลนะคะแต่เมื่อเราเอาหลักการนี้มาแบ่งประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะเราไม่สามารถแบ่งเป็นส่วนๆได้นะคะเนื่องจากว่าการแบ่งประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรนะคะเราแบ่งตามการใช้ประโยชน์เนาะอันแรกเลยก็คือการแบ่งประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มนำมาสู่การพัฒนาคนพัฒนากระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะรวมถึงระบบตลาดนะคะส่วนอันที่สองจะเป็นประเภทที่ใช้ในการตัดสินใจการพยากรณ์การวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองนะคะแล้วก็นำมาสู่การตัดสินใจนะคะสรุปง่ายๆก็คือว่าการแบ่งประเภทข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยเราแบ่งตามการใช้ประโยชน์นะคะของข้อมูลซึ่งก็แบ่งได้2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐนะคะนโยบายภาครัฐเองนโยบายของประเทศไทยนโยบาย Thailand 4.0 นะคะได้มีการสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเป็นอย่างมากนะคะหน่วยงานที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรก็คือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการภายใต้บทบาททางด้านการวิจัยนะคะแล้วก็การบริการวิชาการนะคะส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกษตรกรหรือกลุ่มคนส่วนใหญ่จะรู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะภายใต้บทบาทภารกิจของกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรนะคะแล้วก็จัดทำแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็แล้วแต่เข้าถึงนะคะยิ่งปัจจุบันนโยบายของภาครัฐนะคะที่ส่งเสริมให้กับเกษตรกรกลุ่มใหม่ที่เรารู้จักกันดีในเรื่องของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญ
นะคะในการที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรที่เป็นกลุ่มนะคะสามารถเข้าถึงแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่มุ่งให้ภาคการเกษตรในยุคปัจจุบันนี้นะคะเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตค่ะ